คือมะขามคลุกทั่วไปอ่ะก็แกะเปลือกมะขามแล้วก็ปรุงน้ำตาลพริกเกลือพอคลุกกันสดๆเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอข้ามวันมันก็จะชื้นเราก็เลยมาทำมะขามให้มันแห้งพอเราคิดสูตรตรงนั้นขึ้นมามะขามเราก็จะอยู่ได้เป็นเดือนสวัสดีครับสารัตน์กมลธรไทยนะครับผมกรรมการบริษัทสารัตน์มาร์เก็ตติ้งนะครับเจ้าของแบรนด์มะขามสารัตน์ครับผมวันนี้ผมมากับคุณแม่นะครับสุภลักษณ์กมลธรไทยนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสารัตน์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะที่เด็กๆ เรียกกันว่าย่าหมูนะคะก็วันนี้ก็จะมาสอนสูตรการคลุกมะขามที่เป็นออริจินอลของเราเมื่อก่อนเนี่ยย่าหมูเคยทำขนมเคยทำกล้วยฉาบก็เลยมองว่าเออกล้วยฉาบเนี่ยเขาราดน้ำเชื่อมก่อนก็เลยมาคิดค้นว่าน้ำเชื่อมแบบไหนและมะขามก็ต้องแห้งเหมือนกล้วยฉาบนะคะเราก็เลยมาทำมะขามให้มันแห้งแล้วพอเราคิดสูตรตรงนั้นขึ้นมาก็มะขามเราก็จะอยู่ได้เป็นเดือนๆนะคะส่วนใหญ่พันธุ์มะขามที่เรานิยมนำมาคลุกมะขามก็จะเป็นพันธุ์ขันตีกับพันธุ์ชมพูเนื่องจากว่าลักษณะของฝักเนี่ยก็จะโค้งไม่มากแล้วก็จะมีเนื้อที่เหนียวเพราะคลุกมะขามต้องเนื้อเหนียวถึงจะอร่อยสเต็ปแรกนะครับของการทำมะขามคลุกนะครับก็คือการที่เราต้องเอามะขามเนี่ยครับมาแกะเปลือกแล้วก็แกะเยื่อมันหรือยุ้งนะครับตอนนี้ก็คือถ้าจะให้มะขามออกมาดีแล้วก็อยู่ได้นานคือต้องแห้งต้องอบให้แห้งนะคะอุณหภูมิของเราที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยคือจะไม่เกินไม่ถึง100นะคะประมาณ 70-80 องศากี่นาทีครับถ้าเตาเนี้ยประมาณน่าจะ20นาทีก็น่าจะได้เพราะปริมาณน้อยหยัดเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้ติดเตาครั้งนี้ก็รอสักครู่นึงนะคะโอเคอันนี้เราก็อบเสร็จแล้วนะครับ20นาทีผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเครื่องปรุงที่เราจะใช้ปรุงวันนี้มีอะไรบ้างมีพริกคั่วป่นนะคะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเนาะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยก็อันนี้น้ำตาลทรายขาวนะคะเนื่องจากว่ามะขามคลุกถ้าจะให้สีสวยก็เลือกน้ำตาลทรายขาวผงบ๊วยนะคะผงบ๊วยที่เราจะทำสูตรบ๊วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเกลือป่นเกลือป่นค่ะอันแรกนะครับราดน้ำเชื่อมก่อนต่อไปก็ทำยังไงเอ่ยคลุกค่ะจะทำให้มะขามกับน้ำเชื่อมเข้ากันแล้วก็เซตตัวนะคะจะอยู่ได้นานนะคะอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า6เดือนถึง1ปีเลยนะคะในการใช้สูตรนี้นะคะพอมันหายร้อนแล้วเราก็ใช้ถุงมือคนต่อได้เราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็น2สูตรนะครับสูตรดั้งเดิมกับสูตรบวยสูตรแรกนะครับพริกเกลือใช่ไหมไหร่นะคุณแม่สี่ช้อนละกันช้อนแบบพูนๆอย่างนี้เลยนะครับใช่เกลือครึ่งช้อนเกลือครึ่งช้อนครึ่งช้อนกำลังพอดีนะครับแล้วไงต่อก็พริกก็ครึ่งค่อนช้อนคนให้เข้ากันตักใส่มะขามไปเลยโรยให้รอบนะครับโรยให้รอบโรยให้ทั่วเลยเดี๋ยวเรามาทำตัวบ๊วยบ๊วยต่อบ๊วยเดี๋ยวก็ต้องมาปรุงก็ต้องทำเหมือนเดิมอีกครึ่งนึงก็เป็นผงบ๊วยเกลือครึ่งนึงพริกครับแล้วก็ผงบ๊วยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกัน